ัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการชั่วโมงทำกินนะคะวันนี้วันศุกร์ที่22สิงหาคม2557พบกับดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะดิฉันนันทินีรายละเอียดค่ะและดิฉันพิมพิมลปัญญานะนะคะ8:00 น. ถึง 9:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงนะคะอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้มีรายละเอียดมาฝากกันค่ะก่อนฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่พลเอกประยุทธ์ปัญหาเศรษฐกิจใหญ่ที่คนไทยต้องได้รับการดูแลแก้ไขและประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงตามที่ประกาศเสมอได้อย่างไรเจาะลึกกับอาจารย์ธนวัฒน์3ปีโครงการรถยนต์คันแรกโครงการยังจบไม่ได้และทิ้งมรดกให้เศรษฐกิจไทยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และสินเชื่อตลาดรถมือ2และงบประมาณขาดทุนกว่า 20,000 ล้านบาทลงทุนทำกินกับตลาดสินค้ามือ2ประเดิมเล็กๆด้วยทุนเพียง 5,000 บาทจากล็อตแรก400คู่กลายเป็น 7-8,000 คู่ต่อวันสร้างกำไรและยังขยายต่อได้ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่คนไทยนะคะที่ติดตามการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.แต่ยังรวมไปถึงนักธุรกิจชาวเอเชียด้วยเช่นกันค่ะส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของคสช.นะคะโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นค่ะแต่ก็มีมุมมองว่าคสช.ไม่ควรอยู่นานเกิน3ปีค่ะนายเกียรติอนันต์ล้วนแก้วผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะเปิดเผยผลสำรวจเศรษฐกิจไทยการเมืองไทยในสายตานักธุรกิจเอเชีย5ชาติประกอบด้วยจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมาเลเซียจากกลุ่มตัวอย่าง600คนค่ะซึ่ง 188.2 เชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของคสช.ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามีโครงการเร่งด่วนต่างๆออกมาเร่งแก้ปัญหาค่ะแต่ว่ากลุ่มตัวอย่างนักธุรกิจเอเชียทั้ง5ชาติมองว่าคสช.ไม่ควรทำหน้าที่นานเกิน3ปีเพราะอาจสร้างความไม่เชื่อมั่นในสายตานักลงทุนต่างชาติได้นะคะสำหรับรัฐบาลใหม่นักธุรกิจเอเชียก็มองว่าจะต้องเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพปฏิรูปพลังงานพัฒนาการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะและก็ควรทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันด้วยคือการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างบ้านให้แข็งแรงพร้อมเป็นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยนะคะนักธุรกิจเอเชียยังเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยค่ะโดยมองว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ถึง 2.7 หากมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐนะคะตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่3ถึง4ปีนี้ก็จะกระตุ้นให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ได้ส่วนปีหน้าค่ะเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะคะที่ร้อยละ3ถึง 3.5 นักธุรกิจชาวเอเชียนะคะยังมีมุมมองเรื่องของว่ามองข้ามนะคะปัญหาเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็อัตราเงินเฟ้อเพราะว่ามีการเตรียมรับมืออยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่เขาให้ความสำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันปัญหานี้นะคะเป็นส่วนที่จะทำให้เขาตัดสินใจมาอยู่ในบ้านเราหรือเปล่านะคะรวมไปถึงการพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพนะคะค่ะส่วนโซเชียลบิสนะคะเดี๋ยวพบกับคนนั้นที่นี่นะคะมาในเรื่องของวันนี้นะคะจะมาเรื่องของว่ายุคนี้นะคะก็เป็นยุคโมบายค่ะก็ชีวิตเคลื่อนที่ตลอดเวลานะคะการดูทีวีผ่านแอปพลิเคชันเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนนะคะให้ความสนใจเดี๋ยววันนี้จะมาติดตามกันค่ะค่ะเดี๋ยวพบกันค่ะค่ะอยากจะให้เทคกราฟิกนะคะเมื่อสักครู่ที่มีการโชว์ขึ้นมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยนะคะที่บอกว่าอันดับ1คือปัญหาคอร์รัปชัน2คือคุณภาพการศึกษา3ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ4ต้นทุนค่าตอบแทนแรงงานและ5ต้นทุนพลังงานจะเห็นได้ว่าเรื่องของความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจจากนักลงทุนต่างชาติที่มีการทำผลสำรวจออกมาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะไม่ได้ติดโผ1ใน5เลยแสดงว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สะท้อนถึงว่าความเชื่อมั่นในเวลานี้ไม่ได้เป็นปัญหาในการที่จะมาทำการค้าและการลงทุนในประเทศไทยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อจะมีรัฐบาลใหม่แน่นอนมาพร้อมกับความคาดหวังนะคะคุณศิริมาก็คือตอนนี้ถึงแม้ว่าทางคสช.ก่อนหน้านี้ได้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเช่นเรื่องของการรับจำนำข้าวที่ก็ได้จ่ายเงินชาวนาไปแล้วนะคะรวมไปถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2558ที่ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังคงถือว่าเป็นงานช้าอยู่นะคะอาจารย์คะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้นายกรัฐมนตรีคนที่29สังคมไทยเต็มไปด้วยความคาดหวังนะครับและแน่นอนว่าคนไทยต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าความคาดหวังเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยเมื่อกี้จะเห็นเลยนะครับว่า
บางทีนักธุรกิจต่างชาติที่อยู่ปัจจุบันเขาก็คาดหวังด้วยนะว่าทำให้เขาด้วยแล้วก็ต้องคิดถึงนะครับคนไทยต้องคิดถึงว่านักธุรกิจต่างชาติที่กำลังจะเข้ามาในยุคเอซีเขาก็คาดหวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนายกรัฐมนตรีของเราด้วยนะครับว่างานนี้งานช้างจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าก็ต้องต้อนรับนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีท่านใหม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับกับความคาดหวังของคนไทยและนานาชาติที่แน่นอนนะครับว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามโรดแมปนะครับการได้ครม.ณสิ้นเดือนก็ยังอยู่ในภาพที่อยู่ในสถานการณ์ที่หลายคนเห็นว่าเป็นไปตามจังหวะจักรโคนที่คสช.ได้ประกาศให้ทั้งโลกและคนไทยได้รับทราบแน่นอนนะครับว่าข่าวดีๆที่กำลังต้อนรับนายกไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยนะครับความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นแต่เป็นภาพข่าวต่างประเทศที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยครับเพราะว่าเมื่อวานนั้นดาวโจนส์นั้นทะลุกลับเข้าไปยืนอยู่เหนือ 17,000 จุดอีกครั้งนึงครับกับบรรยากาศที่โลกนั้นดูสดใสขึ้นในแง่ของบรรยากาศทางเศรษฐกิจเพราะว่าแดกเยอรมันครับก็วิ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 9,400 จุดชี้เห็นว่าบรรยากาศของโลกนั้นคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตรึงเครียดทางด้านการเมืองระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐนะครับรัสเซียแล้วก็ยุโรปแม้ว่าความตึงเครียดยังมีอยู่บ้างแต่สถานการณ์น่าคลายตัวลงครับนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เยอรมันนั้นมีทิศทางของภาพความเชื่อมั่นในอนาคตที่ดีขึ้นแม้ว่าสีเยอรมันไตรมาสที่2ขยายตัวติดลบ 0.2% แต่คนเชื่อว่าเยอรมันและยุโรปน่าจะฟื้นกลับขึ้นมาได้ครับแต่สายตาของคนทั้งโลกนั้นคงจับจ้องไปที่นะครับรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกาที่เมืองแจ็คสันโฮครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับประธานเฟดเจเน็ตเยเลนคงจะพูดให้กับทั้งโลกชี้เห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐเป็นอย่างไรและเธอจะมีภาพอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเพราะตอนนี้ภาพของสหรัฐอเมริกานั้นการจ้างงานดีขึ้นครับตัวเลขเกี่ยวกับผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านนะครับการตกงานหรือเรียกว่า jobless claim นั้นต่ำกว่า 300,000 รายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวเลขการสร้างบ้านการขายบ้านนั้นปรับตัวดีขึ้นทำให้เมื่อวานนั้นเฟดสายเหี่ยวครับบอกว่าดอกเบี้ยควรจะขึ้นต้นปีนะสำหรับปีหน้าแต่สายพิราบยังบอกว่ากลางปีน่ะดีแล้วแน่นอนนะครับว่าภาพแบบนี้ต้องดูครับว่าเฟดส่งสัญญาณอย่างไรจากคำพูดของประธานเฟดเจเน็ตเยเลนในวันศุกร์นี้ตลาดโลกคงจะรอฟังอยู่นะครับและทิศทางที่สำคัญคือต้องบอกว่าสีของโลกนั้นน่าจะค่อยๆดีขึ้นคราวนี้จะเป็นผลดีกับการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยครับแน่นอนครับว่าตอนนี้โชคดีอยู่อย่างนึงคือคนนั้นหันไปลงทุนในหุ้นมากขึ้นทำให้ราคาน้ำมันนั้นอยู่ที่ประมาณ93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับโดยประมาณทองคำอยู่ที่ 1,277 ดอลลาร์ต่อออนภาพที่ชี้เห็นคือโชคดีของทั้งโลกครับน้ำมันไม่แพงแม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงมีอยู่กลับมาที่ประเทศไทยครับที่มองว่าสิ่งที่ประชาชนคนไทยและนักธุรกิจไทยและคนทั้งโลกนั้นคาดหวังอะไรกับประเทศไทยสิ่งแรกต้องดูนะครับว่าโจทย์ที่สำคัญคือจุดแรกครับรัฐบาลต้องทำให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นขึ้นก่อนครับนี่คือวิธีเดียวนะครับที่จะทำให้คนนั้นมีความรู้สึกคลายตัวกับปัญหาทุกอย่างเพราะว่าการที่นะครับเศรษฐกิจที่มันซึมตัวอย่างมาอย่างยาวนานเจอทั้งเศรษฐกิจโลกที่ซึมราคายางราคาข้าวที่ตกลงปัญหาหนี้สินของครัวเรือนปัญหาการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลที่ล่าช้าการฟื้นเศรษฐกิจนั้นจะทำให้คนมีเงินในกระเป๋าเร็วครับแต่ที่สำคัญนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ยางพาราราคาตกราคาข้าวตกนั้นเป็นจากเศรษฐกิจโลกแต่แน่นอนครับว่ารัฐบาลควรจะเข้าไปดูเหมือนกันว่าทำอย่างไรให้เกษตรกรที่ตอนนี้มีต้นทุนการกรีดยางเกือบ 50-60 บาทต่อกิโลนั้นยางขายได้ต่ำกว่า60บาทต่อกิโลอยู่ที่ประมาณ50เล็กๆบาทต่อกิโลนั้นจะดูอย่างไรเสร็จแล้วครับคนก็ห่วงครับว่าของแพงซะเหลือเกินคำว่าของแพงเนี่ยแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะต่ำนะครับประมาณแค่ 2.4% แต่คำว่าของแพงในมุมของประชาชนก็คือว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมีไม่พอกับราคาข้าวของที่ดูเหมือนกับว่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาดังนั้นครับการดูแลเรื่องทั้งโครงสร้างราคาพลังงานหรือราคาข้าวของแพงก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับภายใน6เดือนถึง1ปีสำคัญมากภาพเมื่อกี้จะเห็นเลยนะครับว่าเรื่องของทางด้านแรงงานครับยังมีความสำคัญอยู่นะครับแรงงานนี่ยังสำคัญมากที่จะต้องกระตุ้นให้คนนั้นกลับเข้ามาหางานทำได้ก่อนและก็ท้ายสุดก็คือจะต้องเตรียมแผนครับในการที่จะหาแรงงานให้เพียงพอต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจสำหรับเรื่องอื่นๆครับที่คสช.ได้เคยวางไว้เดิมก็คือในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งนะครับตลอดจนในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่ภาวะโลกร้อนความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงพลังงานและก็ภาพที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของการปรับปรุงในระยะยาวคือระบบการศึกษาของไทยการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะครับและก็ในเรื่องของการดูแลภาพการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับภาพที่ชี้เห็นชัดมากๆก็คือว่าจุดแรกที่เร่งด่วนสุดภายใน1ปีคือการทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นมีการฟื้นตัวในระยะสั้นและให้เติบโตอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจไทยควรเติบโตประมาณ 5% นะครับนี่คือศักยภาพของประเทศไทยทำอย่างไรให้ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านายกท่านใหม่ต้องวางรากฐานเพื่อวางแผนต่อให้กับรัฐบาลชุดหน้าด้วยครับในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าและที่สำคัญโลกเปลี่ยนแปลงซะเร็วซะเหลือเกินนะครับไม่น่าเชื่อครับว่ากระแสของ Ice Bucket Challenge เหมือนกับการเผยแพร่แบบไวรัสอีโบลาเลยนะครับ
ทั้งโลกครับตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐตลอดจนคนไทยและลามไปทั่วโลกครับเรื่องต่างๆเหล่านี้นี่ชี้เห็นเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่นั้นทำให้สังคมไทยนั้นพร้อมรับทั้งบวกทั้งลบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกทำอย่างไรให้สีไทยไม่ผันผวนง่ายครับนั่นคือโจทย์สำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องวางรากฐานให้สำคัญและที่แน่ที่สุดเกี่ยวคนไทยอย่างพวกเราแล้วครับเงินในกระเป๋าเราจะตรงขึ้นอย่างไรคนที่มีรายได้ไม่สูงหรือคนยากจนนั้นปัญหาเหล่านี้ต้องถูกแก้ไขทำให้รวยขึ้นสร้างโอกาสทางธุรกิจกระจายไปทั่วประเทศครับสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มทุกรายได้ที่มีงานเสริมและก็มีรายได้ที่มั่นคงและมีเพียงพอมากขึ้นโจทย์สำคัญมากนะครับแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าโจทย์นี้เนี่ยรัฐบาลจะทำได้ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยครับทำอย่างไรข้าวไทยจึงเป็นเบอร์หนึ่งได้ตลอดเวลาในแง่คุณภาพในแง่คนต้องการซื้อทำอย่างไรให้ต่างชาติไม่พูดว่าไทยแลนด์หรือประเทศไทยไร้อนาคตไม่ใช่ว่าเขาจะลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดไม่ใช่จะต้องมาคุยกันว่าเวียดนามกำลังจะแซงไทยเพื่อนบ้านกำลังจะแซงไทยไทยขาดมนต์เสน่ห์ทั้งหมดเราไม่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษคนไทยก็พูดไม่ได้โครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ดีโลจิสติกก็มีปัญหาไฟฟ้าก็ยังไม่มีความมั่นคงเพียงพอไม่มีแหล่งพลังงานใหม่ๆที่จะมีต้นทุนราคาถูกเรื่องแบบนี้นายรัฐมนตรีครับเป็นภาพที่ท่านกำลังจะทำวางรากฐานระยะปานกลางและที่แน่ๆหลายคนบอกครับว่าที่ประเทศออสเตรเลียนั้นนะครับมีการตัดอ้อยนะครับจำนวน750ตันต่อ1วันคนไทยใช้คนประมาณ600กว่าคนครับออสเตรเลียใช้คน6คนครับดังนั้นจุดสำคัญมากๆคือการที่แรงงานเรายังขาดแคลนจะทำอย่างไรให้คน1คนนั้นทำงานได้มากขึ้นนี่คือโจทย์ของประเทศครับที่รัฐบาลจะต้องวางรากฐานแน่นอนถ้าทำแบบนี้ต้องบอกนะครับว่าเงินมันจะสะพัดกระจายไปทั่วประเทศและทุกคนครับจะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าที่ทุกฝ่ายยังมองว่าประเทศไทยนั้นยังโดดเด่นเป็นลำดับต้นๆใน AEC นโยบายที่สำคัญนโยบายที่ชัดเจนคณะรัฐมนตรีที่มีความสามารถกับผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมั่นเด็ดขาดและทำประโยชน์กับประเทศ3สิ่งนี้แหละครับประเทศไทยน่าจะมีอนาคตและนี่คือความคาดหวังของคนไทยและชาวโลกที่มีต่อนายกท่านใหม่ครับค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรีคนที่29นี่ถือว่ามีงานหนักนะคะแล้วก็ปัญหาแรกที่อยากจะเห็นแก้ไขก็เน้นไปที่เศรษฐกิจทั้งนั้นเลยแล้วก็ระยะหลังนะคะใครที่ติดตามก็จะเห็นว่าพูดถึงตลอดเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าอันนี้นะคะอาจารย์จะนำมาแก้ไขแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ยังไงคะครับจริงๆอย่างที่คุณนะครับสีมาพูดตอนแรกผมก็นึกว่าท่านนายกจบเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะจะสังเกตเห็นไหมครับว่าท่านพูดเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากเพราะเศรษฐกิจเนี่ยเกี่ยวพันกับปากท้องประชาชนอย่างทั่วหน้าเลยและสิ่งที่สำคัญคือท่านนายกเนี่ยจะพูดถึงในกรอบการพัฒนาประเทศตามภายใต้แผน11และเน้นมากๆในทุกเวทีคือเศรษฐกิจพอเพียงหลายคนคิดว่าสีพอเพียงนั้นอยู่ในเฉพาะแวดวงเกษตรนะครับแต่ข้อพูดคำพูดเหล่านี้ไม่จริงครับอยู่ในแวดวงของเศรษฐีระดับโลกหรือแม้กระทั่งธุรกิจนั้นใช้สีพอเพียงเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าเราก็ต้องเข้าใจนายกรัฐมนตรีด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่คงจะทำตามแผน11ครับแผน11นั้นบอกว่าอะไรภาพจะชี้เห็นเลยนะครับว่าแผน11นั้นบอกว่าให้สังคมไทยนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับความสุขจะคืนกลับมาตามเพลงนั่นแหละครับและการอยู่ร่วมอย่างมีความสุขนั้นโลกเปลี่ยนซะเยอะเหลือเกินเราจะต้องมีนะครับความอยู่ด้วยความสุขที่มีเสมอภาคมีภูมิกันต่อการเปลี่ยนแปลงครับนี่คือจุดของแผน11จุดสุดท้ายลงมีเงินแล้วเรามีความสุขไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องจะอยู่ด้วยกันไหมพ่อแม่ลูกจะใกล้ชิดกันแค่ไหนไม่ใช่ออกไปแต่หางานทำชีวิตต้องมีคุณภาพครับและต้องอยู่ด้วยความเท่าเทียมนะครับอยู่ด้วยความเสมอภาคภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเยอะมากครับเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงของทางด้าน AEC นะครับการเปลี่ยนแปลงในเชิงสีโลกที่เอเชียกำลังพังอาจโลกจีนจะเข้ามามีบทบาทบนสีโลกมากขึ้นสถานการณ์ของนะครับภาวะโลกร้อนก็สำคัญครับเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงสูงนะครับโลกสังคมดิจิตอลนะครับสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นสำคัญมากภาพที่จะเห็นต่อไปที่นายกรัฐมนตรีนั้นพูดประจำครับก็คือว่าประเทศไทยนั้นต้องพอเพียงตามปรัชญาสีพอเพียงครับเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับปรัชญาสีพอเพียงนั้นเป็นปรัชญามหาลัยการค้าไทยและหอการค้าไทยนั้นได้ทำการพูดคุยกับภาคธุรกิจแล้วก็คนที่มีกรอบแนวคิดเรื่องนี้เยอะว่าปรัชญาสีพอเพียงไม่ใช่เป็นศาสตร์หรือไม่ใช่เป็นกฎตายตัวใช้ผสมผสานกันครับแต่จุดแรกที่สำคัญคือเงื่อนไขที่สำคัญคือจะต้องมีความรู้ความรู้สำคัญมากนะครับทำเรื่องอะไรนั้นต้องรู้จริงและที่สำคัญคือจะต้องมีคุณธรรมด้วยครับมีระเบียบวินัยมีความอดทนมีสติปัญญาตัดสินด้วยความรู้ที่ยืนอยู่บนคุณธรรมเพราะนั้นถ้ามองกรอบการพัฒนาประเทศที่นายรัฐมนตรีท่านใหม่บอกคืออะไรครับหลายคนก็บอกครับความรู้อันแรกคือปฏิรูปการศึกษาครับใครที่เป็นผู้ปกครองใครที่อยู่ในแวดวงของการจ้างเด็กจบใหม่ตลอดจนนะครับคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษารู้ทันทีครับว่าประเทศไทยถึงเวลาเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูปการศึกษา
การเรียนต้องประยุกต์ใช้ได้งานวิจัยต่างๆ R&D ต้องทำแบบเกาหลีใต้ทำแบบญี่ปุ่นครับไม่ใช่ขึ้นหิ้งแต่ต้องขึ้นห้างให้ได้แน่นอนการไปรูปการศึกษาประยุกต์สอนปฏิบัติจริงเรื่องแบบนี้แหละครับความรู้ต้องมาก่อนนี่คืองบประมาณจะเทมที่กระทรวงศึกษาและใช้งบอย่างคุ้มค่าภาพต่อมาหลายคนบอกว่าระยะยาวสำคัญคือคอร์รัปชันนะไม่ใช่ว่าเงิน100บาทเนี่ยนะครับถูกเก็บไปในมือของคนคอร์รัปชัน 35% 35บาทงานวิจัยออกมาแบบนั้นสิ่งที่ต้องทำคือให้ไม่มีการคอร์รัปชันครับหรือให้มันน้อยลงให้มากที่สุดปัญหานี้นักธุรกิจไทยนักธุรกิจญี่ปุ่นบอกหมดครับไม่ใช่งบประมาณลงไปคุณภาพงานไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้ต้องมีฮะต้องวางกฎระเบียบต้องวางทุกอย่างให้ชัดเจนเหมือนกับคนเล่นหุ้นเลยครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เศรษฐีระดับ2ของโลกบอกว่าเขาต้องไปคุยกับนะครับทางด้านของนะครับผู้บริหารบริษัทตลอดเขาต้องรู้จักบริษัทนั้นจริงและเวลาเขาเล่นหุ้นเขาต้องมีวินัยครับขาดทุนตัดขาดทุนทันทีถ้ามีกำไรได้จุดเหมาะสมก็ขายในจุดที่เหมาะสมครับนี่คือกรอบของเงื่อนไขที่สำคัญที่ประเทศต้องวางรากฐานครับความรู้ต้องมีจริงเราต้องเข้าใจลูกค้าของเราต้องเข้าใจว่าทั้งโลกต้องการอะไรจากเราและมีคุณธรรมกฎหมายต้องทันสมัยอยู่บนมาตรฐานโลกนั่นคือ2เงื่อนไขสำคัญนะครับสำหรับลักษณะที่สำคัญมากๆที่ชัดเจนที่สุดคือก็เราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยไม่มีตังค์อ่ะนายรัฐมนตรีบอกครับว่าพอประมาณนะการลงทุนเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนพอประมาณไม่ใช่ว่าโหมลงทุนไม่ต้องกู้มากครับเงินมีเท่าไหร่ค่อยๆใช้จ่ายไปอย่างชาญฉลาดและที่สำคัญเปิดโอกาสให้เอกชนมาร่วมการลงทุนกับเราภายใต้โครงการ Infrastructure Fund หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ PPP ให้เอกชนร่วมกับรัฐในการลงทุนเพื่อสร้างสิ่งดีๆกับประเทศครับและการลงทุนต้องมีเหตุผลครับโครงสร้างโครงการเกี่ยวกับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงสังเกตเห็นมั้ยครับว่าแนวทางรัฐบาลชุดใหม่คือตัดสายที่ไม่สำคัญทิ้งที่ทำแล้วไม่คุ้มค่าทำสายที่คุ้มค่าที่สุดครับรถไฟทางคู่สำคัญมากในการทั้งขนคนและขนสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านโลจิสติกส์ต้นทุนในการผลิตจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีเหตุผลในการตัดสินใจทุกประเด็นครับและที่สำคัญคือมีภูมิกันที่ดีในตัวคสช.ตั้งคณะอนุกรรมการพืชเศรษฐกิจ4รายครับสร้างภูมิคุ้มกันพืชทางด้านการเกษตรถ้าราคาพืชผลดีอาหารมีความโดดเด่นก็ไปเน้นเรื่องพืชอาหารแต่ว่าถ้าสมมติว่าพลังงานนั้นกำลังขาดแคลนต้องสร้างความมั่นคงราคาโดดเด่นนั้นก็ไปทำเป็นพืชพลังงานนี่คือการมีภูมิกันที่ดีในตัวครับทำให้คนในประเทศนั้นร่ำรวยขึ้นพ่อค้าแม่ขายจะได้ขายขอให้คนในประเทศตะเข็บตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านกำลังเติบโตด้วยเศรษฐกิจ 7% เปิดเขตสิทธิพิเศษครับและทั้งโลกจีนกับญี่ปุ่นกำลังผงาดและเอเชียกำลังผงาดเปิดรับเอเชียขายของไปยังที่สหรัฐบ้างยุโรปบ้างเอเชียบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างหรือในประเทศบ้างนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าที่นายกรัฐมนตรีท่านที่29บอกเสมอครับว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทำให้คนไม่มีตังค์นะครับแต่ทำให้เศรษฐีนั้นรวยไปเรื่อยๆอย่างชาญฉลาดเพราะประวัติศาสตร์โลกทั้งหมดบันทึกครับว่าเศรษฐีนั้นเริ่มต้นด้วยการมีเงินน้อยคนมีเงินน้อยทำไมรวยเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้เพราะความพอเพียงครับรู้จริงมีวินัยลงทุนอย่างชาญฉลาดด้วยเงินตัวเองอย่างพอประมาณและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเสมอประเทศไทยมีอนาคตครับคนไทยต้องร่วมกันช่วยกันเพื่อให้เศรษฐีไทยในอนาคตโตได้ 5-7% ภายใต้พื้นฐานที่เรามีดีอยู่นะครับปีนี้เศรษฐีโตเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นแต่ปีหน้าเราจะพังอาจขึ้นและทำให้คนไทยนั้นรวยขึ้นมีเงินในกระเป๋าเต็มทุกพื้นที่ได้อย่างไรปัญหาความยากจนนั้นจะลดลงอย่างไรผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้สิทธิ์พอเพียงเป็นกรอบในการบริหารประเทศด้วยความมุ่งมั่นเด็ดขาดเพื่อประโยชน์ประเทศประเทศไทยมีความหวังครับช่วยกันเชียร์นายรัฐมนตรีท่านใหม่กันครับค่ะแต่ว่าในสัปดาห์หน้านะคะน่าจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างกับการทำงานแบบเป็นทีมเพราะว่าน่าจะมีการฟอร์มทีมของครม.ชุดใหม่กันแล้วนะคะนี่ก็มีความสำคัญเช่นกันใช่ไหมคะในการที่จะปูทางไปสู่เศรษฐกิจที่จะโตต่อไปค่ะสำคัญมากครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาครม.การคุยด้วยภาษาเดียวกันและสังเกตเห็นว่าการจัดงบประมาณเนี่ยทางด้านคสช.และรัฐบาลผมเชื่อว่าใช้ในแง่ของคำว่าบูรณาการดังนั้นหลายๆกระทรวงเนี่ยอาจจะต้องทำงานร่วมกันเยอะหน้าตาของครม.สำคัญนโยบายก็สำคัญมากครับค่ะถ้าเกิดว่าเราได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คงมาต้องมาติดตามการทำงานกันต่อไปอีกด้วยนะคะช่วงนี้ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากประเด็นด้านนโยบายแล้วนะคะจะไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนกันบ้างนะคะสิ่งสำคัญที่ได้มีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลชุดใหม่นั่นก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องนั่นเองค่ะเศรษฐกิจทำให้มันดีขึ้นมาเยอะชาวบ้านจะได้มีพลังการทำงานขึ้นมาตอนนี้แย่มากที่สุดก็คือการตากหญ้าอย่างก็พวกรถขับรถตุ๊กๆพวกอะไรนี่ก็ช่วยดูแลให้หน่อยครับต้องมีดูแลยังไงให้ก็มาให้มาดูแลแบบว่าการเศรษฐกิจการเงินการอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีคนขึ้นรถเดี๋ยวนี้แย่ครับทั่วไปล่ะครับก็ตอนนี้ก็ยังเรื่องทำมาหาก
ินก็ยังลำบากกันอยู่ค่ะราคาที่เข้าของเป็นเข้าของก็ยังแพงอยู่ค่ะก็คือว่าอยากให้ช่วยดูแลค่ะตรงจุดนี้ให้เข้าของราคามันก็มีความเป็นธรรมต่อประชาชนค่ะก็อยากให้นายกคนใหม่เป็นคนที่ว่าดูแลประชาชนได้เต็มที่ค่ะดูแลความยากจนของประชาชนนะคะก็คือหวังว่านายกจะทำให้บ้านเมืองอ่ะสงบสุขแล้วก็หนึ่งยาเสพติดต้องการให้หมดไปสองการปากท้องของประชาชนเนี่ยอยากให้ดีขึ้นเพราะตอนนี้ข้าวของแพงมากค่ะปัญหาปากท้องมากมากจริงๆค่ะเพราะทุกอย่างก็มันเป็นเงินไปหมดแหละออกมาซื้อของนี่แพงมากยอมรับกับข้าวตอนนี้แพงมากหลายๆคนก็คงเห็นด้วยกับเสียงสะท้อนที่ออกมาแบบนี้นะคะค่ะปัญหาแรกที่ต้องเร่งแก้ก็คือราคาสินค้าที่มีราคาแพงนะคะบางคนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหาโครงการรถยนต์คันแรกค่ะมาจนถึงเวลานี้ยังมีผู้ร่วมโครงการรถยนต์คันแรกบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินภาษีสรรพสามิตคืนจากโครงการนี้นะคะทางกรมสรรพสามิตก็ยอมรับว่าเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ยังไม่สามารถปิดโครงการได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใบจองไปยื่นเรื่องได้ต่อไปแต่ว่าน่าจะสิ้นสุดได้ปีหน้าส่วนโครงการที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2555ก็เรียกว่าส่งผลหลายด้านมาจนถึงปัจจุบันค่ะไปดูที่ของค่ายรถยนต์นะคะยอดจำหน่าย7เดือนแรกของปีนี้ลดลงร้อยละ40ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยออกมาบอกว่าสร้างความหนักใจไม่น้อยนะคะและต้องมาลุ้นกำลังซื้อปลายปีว่าจะยังเป็นไปตามเป้าหมาย1ล้านคันหรือไม่หลังจากที่หมดโครงการรถคันแรกไปนะคะขณะเดียวกันต้องมีการบริหารจัดการแรงงานให้ดีเพราะว่าเคยเร่งกำลังผลิตเต็มที่และจ้างงานเพิ่มแต่เวลานี้ OT ของแรงงานก็ลดลงนะคะรายได้ของแรงงานก็น้อยลงตามไปด้วยค่ะคือโดยปกตินี้แล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการพยายามรักษาพนักงานให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับก็ OT อาจจะลดลงไปหน่อยช่วงนี้ไม่เหมือน3กะอย่างในช่วงที่รถยนต์คันแรกตอนนั้นผลิตครับตอนนั้นผลิต full scale เต็มที่เลยนะครับบางทีอย่างชิ้นส่วนเนี่ยผลิตแทบทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดคือไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ดีเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าโอเคอาจจะเป็นการดึงดีมานด์ในอนาคตมานะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ผลพวงของการกระตุ้นครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลถึงตอนนี้เหมือนกันนะครับก็คือว่ามีการชักจ่ายมีการผลิตมีอะไรมากขึ้นนะครับจะบอกว่าไม่ได้ประโยชน์เลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าถามว่ามีการดึงดีมานด์ในอนาคตมาหรือเปล่ามีการดึงส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องเรียนว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่สำหรับค่ายรถนะคะตอนนี้ก็เร่งโปรโมชั่นบางข้อเสนอไม่เคยมีมาก่อนนะคะอย่างเช่นประกันถึง 160,000 กิโลเมตรจากปกติประกันเพียงแค่ 100,000 กิโลเมตรก็เพื่อกระตุ้นยอดขายนะคะคุณองค์อาจเรียกว่าอาจจะเป็นยุคทองของผู้ซื้อรถอีกครั้งค่ะเมื่อขายรถได้น้อยลงธุรกิจสินเชื่อและเช่าซื้อก็ปรับลดลงตามไปด้วยแล้วก็น่าจะส่งผลไปอีก 2-3 ปีไปฟังจากกลุ่มธุรกิจนี้ค่ะก็อาจจะมีประเด็นเดียวคือว่าที่ทำให้ตลาดเช่าซื้อค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงนะครับก็เกิดจากการลูกค้าที่ใช้เสร็จรถคันแรกเนี่ยก็เหมือนกับถูกดึงดีมานด์ไปใช้ล่วงหน้า 2-3 ปีนะครับหมายความว่าลูกค้าที่อยากจะซื้อรถใน 2-3 ปีก่อนหน้านี้นะครับก็ใช้สิทธิ์รถคันแรกไปแล้วนะครับมันทำให้ดีมานด์ในตลาดเนี่ยหายไปนะครับก็น่าจะผมว่าน่าจะขายไปสัก 2-3 ปีนะครับด้วยอัตราการเติบโต 8% เนี่ยน่าจะหายไปสัก 2-3 ปีนะครับหมายความว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่ายอดขายเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยยอดขายก็ลดลงไปเกือบ 40% นะครับอันนี้คือได้รับผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรกนะครับที่ถูกใช้เรียกว่าความต้องการถูกใช้ไปล่วงหน้านะครับส่วนผลกระทบด้านอื่นๆนะครับที่หลายคนเป็นห่วงว่าลูกหนี้ที่เป็นจะเป็น NPL หรือเป็นลูกหนี้ที่ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามีปริมาณที่น้อยค่อนข้างน้อยนะครับไม่น่าจะถึงสัก 1% นะครับเพราะนั้นตอนนี้ในตลาดรถยนต์ก็อาจจะได้รับผลกระทบอีกประเด็นนึงก็คือว่ารถ1ล้านคันที่เข้าโครงการรถคันแรกเนี่ย
ผู้ถือครองเนี่ยก็ต้องใช้ไปจนกว่าจะครบ5ปีนะครับถึงจะเปลี่ยนมือได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้สภาพของตลาดรถยนต์เนี่ยอาจจะในคน1ล้านคนเนี่ยก็จะไม่มีการหมุนเวียนเท่าไหร่นะครับโครงการรถยนต์คันแรกมีผู้ที่ยังไม่รับรถยนต์นะคะ 114,000 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 9.22 ของจำนวนผู้เข้าโครงการทั้งหมดจำนวน 1,250,000 รายนะคะโดยเป็นเงินทั้งสิ้น 91,489 ล้านบาทสำหรับเดือนนี้บางส่วนยังไม่ได้รับเงินนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารค่ะส่วนผู้ทำผิดเงื่อนไขก็พบมากขึ้นเป็น511รายค่ะจากที่เคยพบเมื่อปีก่อน 10-20 รายเพราะว่าไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดกับบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อหรือลีสซิ่งได้นะคะแล้วก็มีผู้ที่ถือครองรถยนต์ไม่ครบ5ปีตามที่โครงการกำหนดเอาไว้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามต่อไปเพราะว่าอาจจะมีการยึดรถคืนอีกในอนาคตค่ะและก่อนหน้านี้นะคะธุรกิจที่ถูกกระทบเป็นกลุ่มแรกๆนั้นก็คือรถมือ2นะคะเพราะว่านโยบายนี้ก็ทำให้รถยนต์ใหม่ราคาถูกลงทันทีเกือบ 100,000 บาทหลังจากที่มีการประกาศออกมานะคะเพราะฉะนั้นไปกดดันราคารถมือ2ตามเต็นท์ให้ลดลงตามไปด้วยนะคะรถในเต็นท์ก็ถูกขายออกไปแบบขาดทุนบางรายต้องเลิกกิจการไปเลยส่วนรถบ้านที่นำไปตีราคาก็ไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าราคาจะลดลงแค่ไหนค่ะในความรู้สึกคิดว่ารถคันนี้นะคะเราก็เป็นรถบ้านนะคะเป็นเราก็เป็นมือหนึ่งเราคิดว่านั่นราคาน่าจะประมาณเกือบแสนหรือแสนนิดหน่อยแต่พอไปที่เต็นท์หรือว่าตามศูนย์ต่างๆเขาก็ให้ราคาเราแค่ 6-7 หมื่นเท่านั้นเองแต่ละคนที่มาดูรถก็ถ้าตามเต็นท์ก็จะให้ราคาแค่นั้นเองอะค่ะค่ะเราก็คิดว่าราคาค่อนข้างต่ำแต่ว่าเราก็คิดว่ารถคันใหม่มันมาแล้วค่ะคันเก่าก็ต้องขายออกไปเพื่อเอาเงินไปโปะกับคันเก่าอะค่ะไอ้คันใหม่เนี่ยค่ะประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานของการนำรถไปขายเต็นท์รถมือ2ชัดเจนว่าโครงการรถยนต์คันแรกทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้านราคาเดิมที่ 160,000 กลายเป็นราคาใหม่ 79,000 บาทในเวลาไม่กี่เดือนเช่นเดียวกับอีกหลายคันราคาลดลงไปประมาณร้อยละ30สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วสะท้อนถึงโครงการรถยนต์คันแรกว่าเป็นโครงการที่สร้างความต้องการและออกนโยบายเพื่อจูงใจให้ประชาชนเพียงอยากมาใช้สิทธิ์โดยไม่คำนึงถึงภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นรถยนต์คันแรกเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราต้องยอมรับอย่างว่าเราไปสร้างหนี้สร้างภาระให้กับประชากรที่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นหนี้นะครับคือไปสร้างความต้องการสิ่งที่เขายังไม่เคยคิดว่าเขาอยากได้รถสักคันหนึ่งเพียงแต่อยากใช้โครงการใช้สิทธิ์นะครับในการใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องดูต่อไปว่าใช้สิทธิ์แล้วมันจะต้องรับผิดชอบต่ออีกหลายปีตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าอนาคตต่อไปอันนี้เราต้องมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพราะมันเป็นเรื่องของหนี้สินหรือภาระที่ของประชาชนที่มันเกิดขึ้นครับนายเพรัตน์ระบุว่าแนวโน้มตลาดรถยนต์มือ2เริ่มปรับเข้าสู่สภาพปกติเนื่องจากสิ้นสุดโครงการรถคันแรกรถใหม่ต้องมีเงินดาวน์สูงรวมทั้งสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อหรือลีสซิ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นผู้ประกอบการเริ่มขายรถได้มากขึ้นเนื่องจากส่วนต่างราคาของรถใหม่และรถมือ2ต่างกันพอสมควรรถยนต์มือ2ของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยขายดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าส่วนต่างของราคาที่มันเป็นรถมือ2กับรถใหม่ค่อนข้างสูงอดีตการที่ผ่านมารถยนต์มือ2ประมาณ1ปีเนี่ยห่างจากรถใหม่อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่ตอนนี้มันห่างถึง 200,000 ถึง 300,000 บาทซึ่งคุ้มค่ามากในการที่จะมาซื้อรถมือ2ในสภาพที่ดีๆเอาไปใช้นะครับแล้วก็ตลาดต่อไปนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยผมว่ามันเป็นขาขึ้นของรถยนต์มือ2แล้วข้อมูลนี้อาจจะแตกต่างจากสภาพความเป็นจริงแม้สมาคมชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่เต็นท์ที่ว่างจากการปิดกิจการที่รับภาระขาดทุนไม่ไหวของผู้ประกอบธุรกิจนี้มาจนถึงวันนี้ยังมีสภาพเช่นเดิมรถมือ2ก็บอกนะคะบอกว่าสำหรับลูกค้ารถมือ2ส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปซื้อรถมือ2เนี่ยก็ต้องการรถในราคาที่ถูกลงบอกว่ารถมือ1เนี่ยถ้าเกิดผ่อนชำระค่างวดเนี่ยประมาณเดือนละ
8,000 บาทแต่ว่าถ้ารถมือ2เนี่ยก็ผ่อนค่างวดเดือนละ 6,000 บาทที่เหลืออีก 2,000 เนี่ยก็มาจ่ายเป็นค่าน้ำมันอันนี้ก็ถือว่าน่าจะอยู่ได้ในยุคแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่เฉพาะบนอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นนะคะแต่ว่าโครงการนี้เห็นได้ชัดเจนว่ามีงบประมาณจำนวนมากที่ต้องสูญเสียลงไปหรืออาจจะเรียกว่ารัฐบาลขาดทุนนะคะเมื่อไปเทียบกับภาษีสรรพสามิตที่คืนกลับมาได้ภายหลังนะคะไปฟังการประเมินจากนักวิชาการโครงการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงบประมาณประจำรัฐสภาที่เป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะกรณีที่มีโครงการนี้เนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบอย่างน้อยกับบุคคล2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือจริงๆมีโครงการที่จะซื้อรถในช่วงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมีโครงการรถคันแรกขึ้นมาปุ๊บก็โชคดีได้รับสิทธิ์ในการคืนภาษีนะครับ อีกกลุ่มนึงก็คือว่าจริงๆเนี่ยยังไม่มีโครงการที่จะซื้อรถในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่าในอนาคตมีโครงการแต่พอมีโครงการรถคันแรกปุ๊บเนี่ยเขาย้ายความต้องการเขาในอนาคตเนี่ยมาซื้อรถในช่วงนั้นเพื่อรับสิทธิ์ภาษีนะครับการได้สิทธิ์ของกลุ่มคน2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับจริงๆไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เมื่อเทียบกับกรณีจำลองเนี่ยมันเหมือนกับรายได้รัฐบาลมันหายไปเพราะว่ายังไงเขาก็ซื้ออยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่มีโครงการรถคันแรกนะครับไอ้ต้นทุนส่วนเนี้ยที่มันหายไปนี่แหละที่เราคิดว่ามันอยู่ที่ประมาณ 25,000 ล้านเราคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่เหมือนกับไปปิดเบือนโครงสร้างอุตสาหกรรมรถนะครับในขณะที่การจ่ายเงินออกไปเนี่ยมันไม่ได้คือมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยในการที่จะไปสนับสนุนให้คนมาซื้อรถยนต์เพิ่มนะครับคือถ้าพูดถึงย้อนไปที่หน้าที่ของรัฐบาลเลยเนี่ยหน้าที่หลักอันนึงก็อาจจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำนะครับของประชาชนเนี่ยนะครับแต่ว่ากลุ่มของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนที่รัฐบาลจะต้องไปอุดหนุนนะครับคนที่สามารถซื้อรถได้เนี่ยมันคือไม่ใช่กลุ่มคนที่เป็นชนชั้นลากย่าหรือชนชั้นล่างอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็ไม่ควรจะมีโครงการในลักษณะนี้อีกนะคะเมื่อเทียบกับประชานิยมประเภทอื่นๆอย่างเช่นจำนำข้าวเนี่ยก็เทียบกันไม่ได้เพราะว่าจำนำข้าวเนี่ยสามารถไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในระดับฐานล่างหรือว่ารากหญ้าตามเป้าหมายของรัฐบาลได้แต่ว่าในคนกลุ่มที่สามารถซื้อรถเนี่ยแสดงว่ามีกำลังที่จะใช้ชีวิตหรือว่ามีค่าครองชีพที่สูงพอสมควรค่ะก็จะพบกับความต้องการเทียมแต่ว่าไม่ได้ประเมินว่าอนาคตจะสามารถรับผิดชอบค่างวดที่เกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะไปดูโซเชียลบิสนะคะชีวิตคนเราทุกวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะทำอะไรก็ง่ายไปหมดแล้วก็สามารถปรับรูปแบบการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานให้เป็นอิสระได้นะคะอย่างเช่นการดูโทรทัศน์ตอนนี้สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาถ้ามีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีสมาร์ทโฟนนะคะใช่ค่ะก็เรียกว่าตอนนี้นะคะชีวิตคนเรานี่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอาจพลาดรายการที่อยากจะดูได้นะคะแต่ว่าด้วยอย่างที่คุณศิริมาบอกไประบบอินเทอร์เน็ตก็ดีสมาร์ทโฟนอุปกรณ์พกพาต่างๆในใกล้มือเรานะคะก็ทำให้เทคโนโลยีการดูทีวีเนี่ยเปลี่ยนไปหลุดจากกรอบเดิมไม่ต้องนั่งรอที่บ้านนะคะดูผ่านมือถือก็ได้นะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะคะก็คงจะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูโทรทัศน์อยู่บนสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมนะคะแต่ถ้าใครค่ะกำลังมองหาแอปพลิเคชันเหล่านี้วันนี้นำมาฝากกันด้วยนะคะแต่ต้องย้ำค่ะว่าจะดูทีวีได้ลื่นไหลเนี่ยก็ต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างชัดแล้วก็แรงด้วยนะคะแอปพลิเคชันตัวแรกวันนี้ค่ะชื่อว่ากล้วยทีวีดูทีวีออนไลน์นะคะก็เป็นคอนเซ็ปที่ว่าดูทีวีแบบกล้วยๆค่ะเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่นะคะที่วันนี้มียอดการดาวน์โหลดประมาณ 100,000 ดาวน์โหลดแล้วค่ะสามารถเลือกชมช่องที่ต้องการได้นะคะโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติมมีลิงก์สำรองด้วยนะคะและกรณีที่ไม่สามารถดูบางช่องได้ค่ะสามารถที่จะแจ้งปัญหาไปที่ Facebook อย่างที่เห็นนี้ได้นะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะรู้สึกว่าผังรายการอาจจะยังไม่อัปเดตอย่างเช่นรายการของชั่วโมงทำกินนะคะวันนี้ค่ะก็อยู่ที่8โมงเช้าแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าผังรายการยังอยู่ที่10โมงเช้าอันนี้ที่ฉันแจ้งไปที่แอปพลิเคชันตัวนี้แล้วนะคะมาดูแอปพลิเคชันตัวต่อไปกันนะคะก็คือทีวีไทยแลนด์ค่ะตัวนี้ยอดนิยมนะคะมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านดาวน์โหลดเลยทีเดียวค่ะสามารถเลือกชมทีวีได้มากมายเช่นกันนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นแต่ละประเภทแบบนี้นะคะรายการล่าสุดเป็นยังไงละครไทยซิทคอมนะคะแล้วก็มีช่องต่างๆซึ่งก็จะเป็นช่องฟรีทีวีเดิมแล้วก็รวมถึงดิจิตอลทีวีด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของวิทยุก็สามารถเลือกฟังกันได้นะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะเสนอจุดเด่นก็คือรายการต่างๆเป็นรายการที่ถูกลิขสิทธิ์ด้วยค่ะ
แอปพลิเคชันถัดมานะคะเป็นสักครู่นะคะนี่เป็นรายการวันใหม่ด้วยเช่นกันค่ะโอโฮซ่าไทย TV HD นะคะตัวนี้จะเด่นตรงที่ว่ามีการสามารถชมย้อนหลังได้1เดือนนะคะแล้วก็ระบบภาพเป็นแบบ HD ค่ะพร้อมทั้งนำเสนอช่องทีวีแบบดิจิตอลนะคะก็จะเห็นว่ารายการมีทั้งทีวีออนไลน์ทีวีย้อนหลังรายชั่วโมงละครนะคะมีให้เลือกกันรวมถึงไทย PBS ก็สามารถที่จะดูผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่ค่ะหลายรายการนะคะมีให้เลือกกันค่ะมาถึงตัวถัดไปนะคะไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ดูทีวีออนไลน์ค่ะแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทีวีนะคะตัวนี้คือ Chatterbox ค่ะก็คือไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับการดูทีวีแต่เป็นแอปพลิเคชันลักษณะที่เป็นคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนของคนที่ชอบดูทีวีเหมือนกันนั่นเองนะคะไปดูการทำงานกันนิดนึงค่ะจริงๆอยากจะเลือกช่วงข้อช่องของไทย PBS แต่ว่ายังไม่ได้ลงไปนะคะทีนี้ถ้ามาดูนะคะรายการมีให้เลือกหลากหลายค่ะอย่างที่ดิฉันลองเลือกดูนะคะเป็นรายการข่าวก็จะมีช่องให้เลือกนะคะเป็นเรื่องของการเราอยากจะพูดคุยกับเพื่อนไหมนะคะหรือว่ามีการ follow แล้วก็เช็คอินได้ด้วยนะคะเมื่อเราเช็คอินนะคะแบบนี้เราก็จะแบบข้อความของเราก็จะปรากฏลงในคอมมูนิตี้นี้นะคะเป็นการเรียกเพื่อนมาดูนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเช็คอินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีแต้มเกิดขึ้นนะคะแต้มเกิดขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะร่วมแชทกับเพื่อนๆที่กำลังดูทีวีเหล่านี้หรือไม่นะคะก็จะเห็นภาพก็มีการพูดคุยแบบนี้นะคะทีนี้มาดูค่ะว่าหลังจากที่เราเช็คอินเราได้อะไรนะคะเราก็จะได้แต้มซึ่งแต้มดังกล่าวสามารถที่จะไปนำไปซื้อสินค้าได้นะคะก็จะมีรายการต่างๆแต่ว่าแต้มมีชั้นยังน้อยนะคะก็เลยยังซื้ออะไรไม่ได้นะคะแล้วก็สามารถดูได้ว่าเพื่อนๆเราที่อยู่ใน Facebook เนี่ยนะคะมีการใช้ช่องทางนี้กันมากแค่ไหนของดิฉันมีเพื่อนอยู่5คนนะคะแล้วก็จะมีวิธีการไหนที่ทำให้แต้มนะคะสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้การดูทีวีกับโซเชียลมีเดียเนี่ยไปด้วยกันนะคะอธิบายอย่างนี้อาจไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอตัวนี้กันดีกว่าค่ะเข้าสู่ Chatterbox Social and Interactive TV Application แอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ชมได้ง่ายๆเพียงแค่เช็คอินจากข้อมูลนะคะของบล็อกนอนค่ะคุณทรีฟเจฟเฟอรี่นะคะซึ่งเป็นผู้คิดค้นแอปพลิเคชัน Chatterbox ค่ะเห็นโอกาสในธุรกิจสื่อทีวีบ้านเรานะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมทีวีในประเทศอื่นๆค่ะขณะเดียวกันก็มีขนาดใหญ่มากเช่นกันนะคะเนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีเงินหมุนเวียนระดับหมื่นล้านบาทนะคะจึงถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่ามีกำแพงจากคู่แข่งต่างชาติสูงแต่มูลค่าภายในก็สูงด้วยเช่นกันนะคะคุณทริปบอกอีกว่าปัจจุบันกับโซเชียลมีเดียได้วิวัฒนาการถึงขั้นที่ทำให้โลกของการของโทรทัศน์นะแล้วก็โซเชียลมีเดียมาบรรจบกันจนเกิดเป็นโซเชียลทีวีค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากนะคะโดยที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยมีหลายแอปพลิเคชันที่ผลิตออกมาเกี่ยวกับโซเชียลทีวีค่ะส่วนเป้าหมายของ Chatterbox นะคะก็มีทั้งตลาดผู้ใช้ทั่วไปหรือว่าคนที่ดูทีวีหรือว่าคนที่ใช้สมาร์ทโฟนรวมไปถึงตลาดมีเดียเอเจนซี่ค่ะที่ต้องการวัดระดับเรตติ้งความนิยมทีวีแบบใหม่นะคะดังนั้น Chatterbox เนี่ยก็มีการวางแผนเครื่องมือวิเคราะห์ความนิยมที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้บริษัทสื่อเนี่ยนะคะสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนเนื้อหาหรือว่ารูปแบบรายการด้วยนะคะสำหรับในอนาคตนะคะ Chatterbox ก็จะมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารแบบ real time นะคะกับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะคุณพิมพ์พิมพ์ศิริมาถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะค่ะเราก็จะได้มีการติดต่อสื่อสารกันไปด้วยนะคะดูทีวีไปด้วยแล้วก็เพลิดเพลินกับการพูดคุยไปด้วยนะคะส่วนในชั่วโมงทำกินในส่วนของลงทุนทำกินนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะมีมูลค่ามากนะคะก็มีความหมายกับหลายๆคนนะคะใช่ค่ะรองเท้ามือสองสินค้ามือสองหลายคนมองข้ามไปนะคะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่ารองเท้ามือสองที่ราคาไม่กี่สิบบาทเนี่ยจะสร้างกำไรให้กับเจ้าของธุรกิจได้เป็นกอบเป็นกำนะคะเจ้าของธุรกิจคนนี้นะคะก็เหมือนเป็นเด็กสาวทั่วไปแหละค่ะที่มีความฝันอยากจะขายของหารายได้เสริมระหว่างที่เรียนนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะคุณผู้ชมที่สามารถจะสานฝันของตัวเองให้กลายมาเป็นธุรกิจจริงหลังจากที่เรียนจบได้ไปติดตามชีวิตของเธอกันในช่วงของลงทุนทำกินวันนี้ค่ะเข้าสู่ปีที่6แล้วนะคะสำหรับการทำธุรกิจขายรองเท้ามือสองของเพชรลัดดาค่ะ
รองเท้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ละวันนะคะรองเท้ามือสองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟชั่นกีฬาทั่วไปทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะคะถูกขายออกไปไม่ต่ำกว่า 4-5,000 คู่นะคะเธอเริ่มจากการขายเสื้อผ้าตามย่านชุมชนและการค้าในระหว่างเรียนปวสค่ะเพราะว่าชอบขายของแล้วก็ชอบชีวิตที่เป็นอิสระด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้จนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนในวันที่เธอตัดสินใจขายรองเท้ามือสองแทนค่ะเห็นดานั้นเนี่ยเขาขายรองเท้าเนี่ยเราขายอยู่ในราคาคู่ละ40 บาทและซึ่งก็จะมีคนแบบลุมซื้อเยอะมากค่ะก็มองว่าราคานี้โอ้โหแล้วคนแบบให้ความสนใจมากก็คิดว่าอยากจะขายรองเท้าอย่างเขาบ้างค่ะในตอนนั้นหลังจากนั้นนะคะเธอก็เริ่มตามหารองเท้ามือสองอย่างจริงจังเลยค่ะตลาดสำคัญอยู่ที่โรงเกลือนะคะจังหวัดสระแก้วที่นั่นมีรองเท้ามือสองให้เลือกมากมายแต่รองเท้าคุณภาพดีที่เธอซื้อมาเป็นกระสอบเลยเนี่ยนะคะสามารถขายได้เพียง120ของจำนวนทั้งหมดค่ะและเธอถือว่านั่นก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็ปรับวิธีการหาสินค้าโดยเลือกทีละคู่แทนค่ะแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นแต่สามารถขายได้ทั้งหมดอย่างนี้ก็คุ้มกว่านะคะช่วงแรกในการทำธุรกิจขายรองเท้ามือสองเธอเริ่มต้นด้วยเงินเพียง 5,000 บาทค่ะแต่ละเดือนหารองเท้ามาขายประมาณ400คู่แต่ว่าปัจจุบันนะคะต้องสต็อกรองเท้าไว้ 7-8,000 คู่ต่อวันเลยค่ะโดยปัจจุบันที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะก็จะมีการทำเว็บไซต์แฟนเพจ Facebook Social Camค่ะ Instagram คือเราใช้ทุกสื่อทุกช่องทางที่วัยรุ่นเขาใช้กันค่ะ Social Cam ก็ใช้ด้วย Social Cam ก็ใช้ด้วยก็ Social Cam ก็จะเป็นการอัปโหลดวิดีโอเวลาอย่างเช่นว่าถ่ายบรรยากาศภาพลูกค้ามาในร้านถ่ายบรรยากาศแบบเวลาเราทำรองเท้าก็จะถ่ายบรรยากาศแล้วก็อัปโหลดผ่านทาง Social Cam Fanpage ก็จะอัปโหลดพวกรองเท้าในร้านบรรยากาศต่างๆในร้านนะคะแล้วรวมไปถึงการทำเว็บไซต์ด้วยการตั้งราคารองเท้าที่ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับสภาพรองเท้าจะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งลูกค้าแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะคะโดยลูกค้าที่ร้านก็มีทั้งวัยรุ่นนักศึกษาคนทำงานแล้วก็คนที่อยากมีรายได้เสริมรวมไปถึงสร้างอาชีพด้วยซึ่งเธอบอกว่าธุรกิจนี้นะคะใครทำก็ได้แต่ขอให้มีความอดทนค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่มีงานทำแล้วก็คือสามารถทำธุรกิจนี้ได้ค่ะธุรกิจนี้สามารถทำได้ทั้งเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมหากใครที่กำลังตกงานก็สามารถมองธุรกิจนี้เพื่ออาจจะแบบคิดว่าน่าจะต่อยอดในธุรกิจนี้ได้ค่ะมีคำแนะนำไหมคะอาจจะมีปัญหาระหว่างการทำธุรกิจบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยปัญหาตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของภูมิอากาศอาจจะเจอฝนตกบ้างอะไรบ้างก็อย่าท้อให้สู้นิดนึงค่ะสำหรับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนักนะคะเพลดาก็บอกว่าเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้ธุรกิจสินค้ามือสองมียอดขายดีขึ้นค่ะซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะรองเท้ามือสองเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสินค้ามือสองประเภทอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงถัดไปค่ะ AEC Focus วันนี้นะคะหลังแนวโน้มของประเทศเมียนมาที่เริ่มมีการเปิดเสรีทางการค้าแล้วก็การลงทุนช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้มีผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้คุณเชษานศรีสัจจังก็จะพาไปรู้จักท่าเรือน้ำลึกเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาติดตามจากรายงานค่ะเครื่องจักรกำลังยกสินค้าที่เพิ่งมาถึงลงจากเรือก่อนที่จะนำไปรักษาไว้เพื่อเตรียมส่งต่อให้กับผู้รับนี่คือหนึ่งในกระบวนการทำงานตลอด24ชั่วโมงของท่าเรือน้ำลึกทีลาวาเมืองสิเรียมประเทศเมียนมาที่นี่อยู่ห่างจากย่างกุ้งเมืองที่มีเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศประมาณ45นาทีทางรถยนต์ท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทเอกชนจากต่างประเทศได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมาในการประกอบกิจการโดยมีสัญญา40ปีก่อนส่งมอบให้กับรัฐบาลการให้บริการที่ท่าเรือแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีตัวเลขมากกว่า2เท่าของสินค้าส่งออกสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่คือเหล็กปูนซีเมนต์และเครื่องจักรกลส่วนสินค้าส่งออกคือข้าวและไม้ซุงส่วนบริเวณนี้คือลานจอดรถที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อรอเจ้าของชาวเมียนมามารับรถส่วนใหญ่ที่นี่จะถูกสั่งจองตั้งแต่ประเทศต้นทางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้คือท่าเรือทิวาลานะครับซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศเมียนมาที่นี่สำคัญในแง่ของการเป็นจุดในการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่สำคัญของประเทศนะครับนอกจากนี้เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลเมียนมาได้มีการเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อที่จะมีการพัฒนาพื้นที่นี้ร่วมกันให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อมีการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนที่นี่มากขึ้นครับ
ม่ไกลจากท่าเรือพื้นที่ทุ่งนากว่า 15,000 ไร่ที่เห็นอยู่นี้กำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตามแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลเมียนมาที่ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นผู้ลงทุนที่นี่จะได้รับสิทธิพิเศษในการงดเว้นการเก็บภาษี 5-7 ปีแรกและกฎหมายใหม่ของเมียนมายังเปิดโอกาสให้สามารถขอสัมปทานในการลงทุนได้มากถึง70ปีนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลเมียนมาหลังนโยบายในการบริหารประเทศของประธานาธิบดีเต็งเซ็งเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นเชิญสารศรีสัจจังไทย PBS รายงานจะเห็นได้ว่าเมียนมานะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของการลงทุนค่อนข้างมากค่ะติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านเรานะคะในช่วง AEC โฟกัสแบบนี้ทุกๆวันนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณแนนที่นี่นะคะขอบคุณค่ะค่ะไปต่อกันช่วงลงทุนนะคะตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยบวกเกิดขึ้นก็ทำให้ดัชนีดาวโจนส์อยู่ในแดนบวกนะคะภูมิภาคเปิดออกมาก็บวกเช่นเดียวกันแต่ว่าราคาทองคำกลับอยู่ในแดนลบนะคะเมื่อคืนนี้ทองคองคำมันก็ลดลงไปกว่า19ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะวันนี้ไปพูดคุยทิศทางแนวโน้มราคาทองคำกับคุณถิภานวะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future ค่ะคุณถิภาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณถิภาคะวันนี้ทิศทางราคาทองคำประเมินอย่างไรคะค่ะสำหรับตัวราคาทองคำเองนะคะจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลดลงมานะคะล่าสุดเองต่ำกว่าระดับ 1,280 เหรียญลงมาแล้วนะคะค่ะถือว่าเป็นระดับที่นักลงทุนเองต้องเริ่มระมัดระวังแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดเองนะคะในคืนวันพุธที่ผ่านมาก็มีการรายงานผลการประชุมของ FOMC Minute Meeting ในรอบก่อนหน้าค่ะซึ่งก็คือได้มีการพูดถึงว่าในการประชุมรอบก่อนหน้าเนี่ยทางประธานเฟดได้มีการพูดว่าในเรื่องของการปรับขึ้นอัตรานโยบายดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นในเร็วขึ้นในช่วงประมาณปีหน้านะคะหลังจากที่รายงานตัวนี้ออกมาเลยทำให้ตัวราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างรวดเร็วส่วนตลาดในการประชุมตลาดหุ้นเองเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วเดียวค่ะค่ะคุณธิภาแนะนำนักลงทุนทองคำยังไงคะช่วงนี้ค่ะสำหรับตัวราคาทองคำเองหลังจากนี้นะคะคือถ้าเรามองว่าไม่มีปัจจัยตัวอื่นเนี่ยปัจจัยในความกังวลในตะวันออกกลางถ้าปัจจัยตัวนี้หมดไปนะคะโอกาสที่ราคาทองคำหลังจากนี้จะปรับตัวลดลงมีค่อนข้างมากทีเดียวนะคะค่ะโดยที่ตอนนี้เองด้วยความที่ราคาทองคำหลุดแนว 1,280 ลงมาแล้วนะคะแนวต่อไปที่จะลงทดสอบจะอยู่ที่บริเวณ 1,130 เหรียญค่ะค่ะแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,280 กลับมาเป็นแนวต้านอีกครั้งนึงค่ะค่ะที่ถ้าดูเป็นบาทนะคะก็จะอยู่ระหว่าง 18,600 นะคะเป็นแนวรับส่วนแนวต้านนะคะจะอยู่ที่บริเวณ 19,300 ค่ะค่ะเอาละค่ะคุณถิภาคะวันนี้สอบถามมีเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณถิภานวะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future นะคะก็ต้องติดตามราคาทองคำไม่รู้เหมือนว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะแนวต้านคุณถิภาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ 1,280 แต่ว่าการขึ้นไหวขณะนี้นะคะก็ต่ำกว่าแนวต้านที่คาดการณ์กันเอาไว้ค่ะค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมีคลิปภาพนะคะจากเรียกว่าเป็นผู้บริหารของในกลุ่มบริษัทนะคะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเศรษฐกิจหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกับกระแสที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge นะคะก็มีการรับคำท้าการส่งต่อไปพร้อมกับหลังจากที่รับคำท้าแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะก็มีการส่งต่อไปอีกแล้วก็บอกเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือในโครงการนี้ด้วยค่ะไปชมกันค่ะสำหรับคนแรกนะคะเป็นคุณถากรปิยพันธ์นะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเซสนะคะหรือว่ากรุงศรีคอนซูเมอร์นั่นเองนะคะส่วนท่านนี้นะคะคุณสถิตลิ่มพงพันธ์ค่ะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็เอากับเขาเหมือนกันนะคะพนักงานในตลาดหลักทรัพย์นี่ลุ้นกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยค่ะอีกท่านหนึ่งคุณโทนี่นะคะคุณชาติศิริโสพลพานิชค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายนะคะอย่างที่เห็นค่ะเป็นผู้บริหารสายการบินคุณทัศพลบาริเวลนะคะค่ะส่วนข่าว9โมงนะคะรายการต่อไปกับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีนะคะติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสนะคะหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าในไทยนั้นตกลงยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะ
ยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้ออีโบลานะคะแต่ว่ากรณีที่มีผู้ป่วยเข้าไปที่สถาบันบำราศนราดูรนั้นก็เป็นการเฝ้าระวังและเป็นการสืบสวนสอบสวนโรคเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ยังยืนยันว่าในไทยยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้ออีโบลานะคะแต่ว่าสถานการณ์อีโบลาในไลบีเรียในพื้นที่ของแอฟริกาตะวันตกก็ยังคงรุนแรงอยู่แต่สำหรับที่สหรัฐอเมริกาผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้กลับบ้านได้แล้วนะคะนอกจากนี้เรายังมาเกาะติดกระแสของ Ice Bucket Challenge ด้วยนะคะอย่างที่ทั้งคุณสิริมาและคุณพิมพิมลก็ได้นำเสนอคลิปไปก่อนหน้านี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำ Ice Bucket Challenge ที่กลายเป็นกระแสทั่วไปอยู่แล้วตอนนี้นะคะสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือต้องมาเรียนรู้กันนะคะว่าโรค ALS นั้นจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่มีอาการเจ็บป่วยในแบบไหนกันแน่ค่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ไปติดตามกันขอบคุณค่ะทั้งหมดคือรายการชั่วโมงทำกินประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ